ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ยังมีผู้ชมอีก 91% นะครับผมที่ไม่กดติดตามผมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์กับผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปกันเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยผมก็วันนี้ก็อยู่กับพี่ฟรีโต้เหมือนเดิมผมแล้วก็วันนี้นะครับพี่จะมาช่วยพี่น้ำหวานโฟกันซี่เลยครับหรือว่าแฟนของพี่นั่นเองนั้นทุกคนนะก็นะครับวันนี้พี่จะมาช่วยพี่หวานโดยแปลงร่างเป็นเต่าทะเลนะครับมันใช่เต่าทะเลไหมทุกคนคือพี่ไม่รู้ว่ามันคือเต่าอะไรนะแต่รู้สึกว่ามันเหมือนเต่าทะเลเห็นไหมทุกคนนะก็นะครับเดี๋ยวพี่จะแบบว่ามาช่วยแบบว่าพี่หวานนะครับแล้วก็มาสร้างบ้านใต้น้ำนะครับทุกคนนะก็นะครับใครที่ชอบคอนเทนต์ช่วยหรือว่าแก้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับพี่นะทุกคนนะช่วงนี้พี่ไม่ค่อยมีกำลังใจนะครับแบบว่าวิวก็ดรอปอะทุกคนนะก็แบบทุกคนไปดูช่องอื่นก็คงไม่ดูช่องพี่แล้วนะพี่ก็แบบโคตรเสียใจอะทุกคนนะก็นะครับถ้าใครที่เข้ามาดูครับอย่าลืมพิมพ์เขาว่า FC ฟรีโต้นะผมนะก็นะครับผมก็อุ้ยมีปลาวาฬด้วยทุกคนดูดิฮะเฮ้ยปลาวาฬใกล้ชายฝั่งเป็นไปได้ยังไงนะทุกคนนะโอเคผมใครที่นั่นนะครับก็ใครที่อยากดูแล้วก็ไปรับชมคลิปเลยนะผมโอเคไปกันโอเคต้องขอการสบายดีท่านผู้ชมเปิดคลิปการทะเลทุกคนต้องโฟกัสซี่เนาะตอนนี้อยู่ในเกมไหมครับเอาซีโร่ต้องผมแป๊บก็คือวันนี้เราจะมาแปลกๆโอ้โหฉลามโคตรเยอะก็เฮ้ยฉลามเยอะมากเอ้ยเรือสปีดโบ๊ทนั่นเองนะคะแล้วก็มีฉลามรอบๆเต็มไปหมดทุกคนฉลามอย่างเยอะเลยอ่ะขอหนีก่อนละกันขอหนีก่อนละกันโอ้เดี๋ยวตายโอ้ทุกคนโคตรเยอะดูข้างหลังวันดีโอ้ถ้าเราตกลงไปไม่เหลือเสียสตางค์เลยเนี่ยแม้แต่กระปุกก็น่าจะไม่เหลือนะคะทุกคนก็คือวันนี้เราจะมาเอาชีวิตอะน้ำมันหมดเหรอเอาเฮ้ยเอาสงสัยน้ำมันจะหมดเดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นเต่านะครับแล้วผมจะช่วยแฟนนะเดี๋ยวผมจะช่วยแฟนช่วยแบบให้น้ำมันอะไรเนี่ยน้องเต่าโอ้ถ้าลงไปฉลามน้ำมันอยู่ไหนอะนี่ไงน้ำมันเอาไงดีวะอยากให้เราช่วยไหมเจ้าเต่าระวังนะมีฉลามเยอะแยะเลยอย่าไปใกล้อย่าขึ้นมาเร็วอยากให้ฉันช่วยไหมเอ้าอยู่ดีก็ติดนี่ผมช่วยไม่รู้ว่าเต่านี่เป็นเต่านำโชคหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่าเต่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกคนใช่ไหมอาจจะใช่โอ้มันมาปุ๊บคือแบบใช้ได้เลยเรือสปีดโบ๊ทเราไปเอามาอย่างไรวะคือเราจะเอาชีวิตรอดยังไงอ่ะในเรือสปีดโบ๊ทเราจะไปหาของกินก็ไม่ได้ด้วยสินี่เดี๋ยวให้ของกินเยอะแยะฉลามขาวให้ปลาใช่ไหมให้ปลาแล้วก็วานน้ำเงินเนาะหรือก็อะไรไม่รู้เยอะแยะหมดเลยเจ้าเต่าอยู่เราด้วยดูสิสวัสดีเจ้าเต่าอาหารตกไปแล้วขึ้นมาบนเรือได้ไหมเนี่ยขึ้นมาได้ไหมเผื่อแบบฉันกลัวแกโดนกินนะฉันเห็นสารคดีแบบเต่าโดนฉลามกินนะฉันแบบไม่นะเอ้ยได้อยู่ขึ้นไม่ได้ปะฉันทงต้องว่าน้ำไปเอาไงอ่ะหรือว่าไปอยู่ที่เกาะเล็กๆนี่ไม่ใช่เต่ามาอยู่ที่เกาะเล็กๆนี่กันดีกว่าเต่าว่านั้นอย่างเร็วแหมโอเคก็ขึ้นมาฉันจะอยู่เป็นเพื่อนเองนะซึ่งตอนนี้ฉันลงจากสปีดโบ๊ทไม่ได้เพราะว่าติดทางโอเคลงได้แล้วโอ้ยติดบั๊กเอาจมน้ำเอาสงสัยนางจะค้างโอ้ไม่น่าไปกดแบบไม่น่าไปกดชิปรัวๆเลยโอเคเราจะคุยกับพี่น้ำหวานนะทุกคนมันจะแบบแกล้งคุยนะครับเอาเป็นว่าเราอยู่บนเกาะเล็กๆนี้แล้วกันนะทุกคนเพราะว่าถ้าลงไปในเรือมันก็เจ้าเต่าก็จะโดดเดี่ยวดายกันอยู่ในน้ำชื่ออะไรสวัสดีสวัสดีเธอชื่ออะไรอ๋อเราชื่อหวานอะโฟกันซี่ใช่เธอชื่ออะไรแล้วทำไมเธอพิมพ์ได้เธอพูดได้ไหมเนี่ยชื่อหรือพิมพ์ได้แป้งหอมเป็นเต่าล้านปีที่แบบชื่อแป้งหอมนั่นก็เป็นตัวเมียสิใช่แล้วจะเป็นตัวเมียเราชื่อแป้งโยคีในรัศมีวงกลมแป้งโยคีในรัศมีวงกลมคือเราไปไหนไม่ได้เราหาอาหารไม่ได้ด้วยยกเว้นมันจะกินฉลามพวกนี้ถ้าไม่โดนมันกินก่อนนะเอาไงอ่ะฉันหรือว่าเราต้องทุบตีเบิร์ดจะเจอแอปเปิ้ลก็ไม่แน่เราอาจจะเจอทหารฉลามทหารอะไรหรอฉลามได้ฉันสามารถสู้ฉลามได้ที่หงอเกาะแห่งเต่าตัวเล็กแค่นี้นะฉลามโคตรเยอะเลยเธอดูสิเธอจะสู้ได้ไงเนี่ยกระดองถึงกระดองเธอจะแข็งแต่ว่ามันก็แบบโดนฉลามอาจจะโดนฉลามงับก็ได้มันงับไม่ขาดหรอกครับกระดองผมอะใต้เกาะแห่งนี้มีอาวุธที่ฆ่าฉลามใช่หรอใต้เกาะนี่นะเดี๋ยวผมจะไปแบบแอบวางครับก็ไม่เห็นว่ามีปราสาทหรืออะไรนี่แต่เราก็ไม่ควรไปเถียงกันรอฉันแป๊บเดี๋ยวฉันไปถามพ่องั้นแกพาฉันไปเอาหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเผื่อแกสู้ฉันจะได้สู้ด้วยรอฉันแป๊บเดี๋ยวฉันไปถามพ่อก่อนเอามีพ่อด้วยหรอได้เดี๋ยวฉันจะรอตรงนี้เดี๋ยวฉันไปขี่สปีดโบ๊ทรอแล้วกันถือจะว่าพอดีได้น้ำมันไว้เราจะแบบว่านี่ตอนนี้ฉันขึ้นไม่ได้ เราอยู่ขึ้นไม่ได้ฉันอาจจะต้นไม้ต้นนี้โอเคทุกคนเราจะฝังสมบัติไว้ใต้ต้นไม้ต้นนี้แล้วกันนะเขาเรียกว่าปืนตรงนี้นะครับปืนปืนเดี๋ยวจะต่อแปลของแล้วพวกจะเต่าลันตีจะแปลงอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมานะแต่เขาจะสู้ได้จริงเหรอทุกคนดูดิฉลามเยอะมากเอสซูเลฟโฟแล้วตัวเริ่มเทิมด้วยนะไม่ใช่อะไรให้เพชรไดมอนด์ยิ่งน่ากลัวกับฉลามอีกมันอ่ะนี่โอ้แล้วไปไงอ่ะคือเราบอกว่าเราจะชีวิตรอดในเรือสปีดโบ๊ทไงก็ให้อาหารเราจะไม่ขึ้นเกาะใหญ่ๆแล้วก็ต้องอยู่เกาะเล็กๆนี้เพื่ออยู่กับเจ้าเต่ามาแล้วโอ้ดีเจ้าเต่าเป็นไงบ้างอยู่ตรงนี้ไงตรงนี้กระโดดยังไงวะอยู่ตรงนี้อะไรอ่ะอยู่ตรงนี้หรอเอ้ยอยู่ตรงนี้จริงด้วยโอ้มีปืนหรอโอ้ปืนยิงฉลามได้หรอได้เพชรนี่เอามาทำไมเฮ้ยจมน้ำตายนะน้ำหวานครับชุดเกาะหรือเปล่าอาจจะจริงอู้จะจมน้ำตายจะจมน้ำตายอุ้ยโอเคดีนะโดนไปแปะเดียวแล้วแกมีอาวุธไหมเจ้าเต่าอยากนั่นแล้วมีบ้านป้ายคราฟที่เกาะเลยกันจะขอเอากล่องคราฟก่อนโคตรอุ้ยมาอ่านป้ายสิเธออยากมีบ้านใต้น้ำไหมบ้านใต้น้ำหรอใช่มีได้จริงหรอมีได้สิฉันอยู่บ้านใต้น้ำไม่ได้ดีเพราะฉันแบบน้ำอาจจะเข้ามาในบ้านไงแล้วฉันอาจจะจมน้ำตายก็ได้นะนี่เธอวางแผนจะรอบค่ะฉันมีวัสดุระดับพรีเมียมไม่หรอกทุกคนเพราะเขาเป็นเต่าใจดีไงล่ะพรีเมียมเลยนะการันตีจากท้องทะเลอันดามันโอ้โหแล้วโคตรยาวด้วยฉันมีวัสดุสำหรับระดับพรีเมียมการันตีจากท้องทะเลอันดามันนี่อันนี้ท้องทะเลอันดามันเหรอใช่แล้วอ๋อไม่รู้เลยแล้วเนี่ยว้าวแล้วฉันต้องตามไปฉันตามไปไม่ได้ดิเพราะฉันจะตายเดี๋ยวฉันจะให้ไม่ใช่เต่านะพลังเต่าเอาไงอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ยาหายใจใต้น้ำนะครับจะให้พลังเต่าฉันไม่อยากแปลงร่างเป็นเต่าเหมือนเธอนะนี่หายใจในน้ำฉันจะได้มีบ้านใต้น้ำแล้วก็มีเขาเรียกว่ามองเห็นนะได้เอาเลยเฮ้ยเอานี่มันมืดอยู่ไม่ใช่หรอนี่พลังเต่าเป็นไงแล้วอะไรเนี่ยเราได้พลังอู้ทุกคนเรามองเห็นใต้น้ำหมดเลยเฮ้ยเราหายใจในน้ำได้เป็นไงพลังเต่างั้นเราต้องตามไปแล้วอู้เต่าฉันไปไม่เร็วเท่าเธอเอาไงดีค่อยกระดึบไปแล้วกันนะเรามาสร้างบ้านใต้น้ำนี่ขอให้ฉลามไม่เห็นเรานะทุกคนไม่งั้นเราตายแน่ได้เลยเอาไปสิเราให้เธอวางช่วยโอ้วิชาลามอยู่ตรงนั้นเคลียร์ได้ปะการังเยอะมากเลยทุกคนนะครับตอนนี้เรากำลังสร้างบ้านใต้น้ำกับมนุษย์ถึงจะหายใจใต้น้ำกับแบบมองเห็นใต้น้ำแต่มันก็เคลื่อนไหวลำบากอยู่พอสมควรนะตอนนี้พ่อเข้าเป็นมนุษย์นะครับแต่เราเป็นเต่าที่เกมหมดหนึ่งทำไมเรากระดึบอย่างเงี้ยเราช้าอะไรทุกคนรู้สึกจะไม่กระดึบเลยค้างด้วยทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อบ้านใต้น้ำคือเดี๋ยวนะค้างมาแล้วไม่ใช่หรอแล้ววานอยู่ตรงนั้นด้วยพูดได้ไงเนี่ยอะไรวานมันไม่ทำร้ายเราหรอกวานเป็นสัตว์ดีแล้วหลุดอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวที่ทางบ้านเราให้ดีกว่าเข้ามาแล้วก็แบบบ้านเสร็จแล้วไปประมาณนี้ก็นะทุกคนหวานบอกไปแล้วว่าเน็ตหวานไม่ดีไม่เป็นไรอย่างน้อยสร้างบ้านใต้น้ำให้มันเสร็จเราฟองน้ำมาดูดน้ำออกนะครับเพื่อให้มนุษย์อยู่ได้นะอ๋อใช้อันนี้ดูหรออ๋อคุณประโยชน์เป็นอย่างนี้นี่เดี๋ยวนะตรงนี้มันมีรูเหรอก็นึกว่าเอาไว้ทำอะไรเราก็เล่นMinecraftตั้งนานแต่ไม่รู้ว่าฟองน้ำมีไว้ทำอะไรก็ได้อยู่นี่จะเต่ากำลังช่วยเรานี่คนเราเดินน้ำเดินน้ำเลยเราเดินได้แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ยาหายใจใต้น้ำแล้วก็ไม่ต้องใช้แล้วยาฮ่าเป็นไงแล้วก็อะไรโอ้ถึงมันจะผ้ามัวแต่เราก็มองเห็นใต้น้ำจากนั้นเราก็ทำตรงนี้ให้เป็นเนี่ยฉลามอยู่ตรงนั้นให้เป็นกระจกนะครับโอ้วานนี่อยู่ตรงนั้นโอ้โหคือแบบนอนตื่นมาสมมติเห็นฉลามอยู่บนหัวนี่คือจะกี้แตกเลยนะนี่ตรงนี้เดี๋ยวพี่ทำเป็นตู้ปลาดีไหมเอาต้องปูพื้นหรือวางเตียงอะไรไหมปูพื้นหน่อยไหมเอาไม้ก็ได้เอาไม้มาปูอยากได้อะไรบอกมาเลยตอนเรานอนจะได้สบายเอาอยากได้อะไรบอกเลยปลาด้วยไหมอยากไปกินซูชิฉันไม่มีซูชิเธอตู้ปลาด้วยไหมโอ้ตู้ปลาไม่ต้องก็ได้เพราะว่าเนี่ยอยู่ใต้น้ำก็เหมือนมีตู้ปลาแบบส่วนตัวแล้วอ่ะโอ้ยมันแบบอควาเรียมชัดๆเลยเอาไม้ไปปูเองนะเอาเตียงกับไม้มาปูพื้นก็ได้เดี๋ยวฉันจะเอาไม้มาปูพื้นโอเคขอบคุณขอที่ขุดหน่อยจะได้ขุดเร็วๆได้เลยนะโชว์เวลขอบคุณครับเราทำตู้ปลาให้พี่น้ำหวานดีกว่านะครับเดี๋ยวตรงนี้พี่ว่าสร้างเป็น ขุดกันเดี๋ยวพี่สร้างเป็นตู้ปลากันตรงนี้นึกว่าขุดแล้วแบบน้ำจะพังพูดออกมาจะได้ยินเสียงซอมบี้โอ้โหอันความแหลกนี้นะฮะเนื่องจากเน็ตของเราไม่ค่อยจะอำนวยสักเท่าไหร่นะฮะก็ค่อนข้างจะแรงพอสมควรก็ดูจากที่แบบขูดแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ขึ้นมาไม่ได้เข้าไปไม่ได้ทุกคนไม่ได้ไหมพี่จะผ่านค้างว่าพี่ผ่านหลุดแน่เลยทุกคนจะเต่าทำอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรตกใจหมดเลยดูไปดิแล้วมาสร้างก็เรียกว่าสร้างอันนี้ต่อดีกว่านะครับสร้างอะไรให้คุณมารอพี่น้ำหวานเขาซื้อมาแล้วพี่น้ำหวานก็จะเห็นตู้ปลาของเรานะครับตู้ปลาแบบอันแสนสวยงามนะทุกคนปูเป็นหินนะโอเคทุกคนมันเริ่มชักจะโมโหละเริ่มจะแบบไม่ค่อยมีอารมณ์อยากอัดเท่าไหร่แล้วดิเป็นไรวะผมว่าไม่น่าเป็นที่ฝนตกนะผมว่าน่าเป็นที่แบบแถวนี้น่าเป็นที่แบบเน็ตประเทศหวานมากกว่าเพราะหวานอยู่ประเทศลาวครับเน็ตอาจจะไม่ดีเท่าไทยนะทุกคนเนื้อซอมบี้ปกติอะไรสักอย่างแหละก็พูดต่อไปไม่ใช่นาทีแล้วที่ต้องไปสนใจผมว่าถ้าหวานย้ายมาไทยว่าเด็ดหวานจะดีก็ได้ทุกคนที่สุดไปก็เอาปลามาปล่อยอยู่ใต้น้ำแล้วต้องมีตู้ปลาด้วยแต่ก็ขอบใจก็ได้อยู่ต้องขอบใจนะจะเสร็จแล้วโอเคเยี่ยมมาเรามาวางพื้นกันเลยดีกว่าปะการังให้ก็อะไรอ่ะใช่ความแหลกนี่นะปะการังนี่หวานต้องหลุดแน่ๆเลยทุกคนจากที่วางบล็อกเลยบล็อกมันไม่วางให้นี่แหละเราวางคลิปก็ได้อะวางคลิปไม่รู้ว่ามันจะอันนั้นเองหรือเปล่าหลุดอีกหรือเปล่าแต่ถ้ามันหลุดหลายรอบมากหวานก็คงต้องคัดแล้วนะทุกคนแต่ก็เพื่อคนดูนะหวานทำเพื่อคนดูเลยนะวางประกันหลังแล้วรู้สึกแปลกๆโอ้โหเป็นหน้ามืดบวบไปแวมให้หน้ามืดโอ้โหโอ้ยโคตรมืดเลยขอบคุณมากคือไม่ได้ใส่เลยแบบเราโคตรมืดเลยทุกคนแต่ก็นี่ได้จะเต่าช่วยไหมปูพื้นเต่าช่วยวางบล็อกด้วยโอ้โหเอาเตียงไว้ตรงไหนดีอ่ะเอาไว้ตรงนี้ไหมข้างอ่างปลาเลยหรือว่าตรงนี้ดีหรือว่าตรงนี้ดีหรือว่านี่ยาผมหมดตรงไหนดีนะโหพี่หวานกระตุกเป็นช่วงๆเลยจัดบ้านหน่อยสิฉันไม่รู้ต้องทำยังไงอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมวางช้าจังเรื่องมากจริงๆฉันจะฆ่าเธอทิ้งแล้วนะฉันจะฆ่าเธอทิ้งแล้วหวานฉันจะฆ่าเธอเพราะว่าเธอเรื่องมากยังไงล่ะฉันโมโหอะไรตีทำไมฉันโมโหเธอมากที่เธอเรื่องมากเอ้าฉันจะปล่อยฉลามอะไรฉันจะปล่อยฉลามออกมากัดเธอซะเอ้าเฮ้ยฉันจะปล่อยฉลามกลับมากัดเธอซะยิงไม่เลยเพราะว่าเธอเรื่องมากยังไงล่ะเฮ้ยทุกคนฉลามหมดเยอะคนโอ้ยกระสุนหมดโอ้ยอะไรเนี่ยเอ้าเจ้าเต่าไม่ใช่คนดีหรอโอ้โหเนี่ยเราโดนหลอกโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าผมโอเคพี่ยูโอเคนะครับผมนะอย่าโกรธกันเด้อบ๊ายบาย